บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเด็กนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงนาทีนี้มีการประชาสัมพันธ์เปิดรับบริจาคเลือดนะคะทำให้มีผู้คนเดินทางไปบริจาคเลือดเป็นจำนวนมากด้วยความห่วงใยตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณยุทธนาอินทศรค่ะอยู่ในพื้นที่คุณยุทธนาคะครับสวัสดีครับคุณเจษฎาคุณอนิสาครับค่ะความคืบหน้าล่าสุดที่โรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างคะความคืบหน้าล่าสุดที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภูตอนนี้ครับก็คือตอนแรกมีส่งผู้บาดเจ็บมาที่นี่จำนวน8คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตที่นี่2คนส่วนเด็กอีกคนนึงเนี่ยมีการถูกยิงที่สมองนะครับก็เลยส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุดรธานีทำให้เหลือผู้ที่รักษาตัวที่นี่5จำนวน5คนครับแล้วก็เป็นเด็กในจำนวนนี้เป็นเด็ก2คนครับแล้วก็อยู่ในห้อง ICU ด้วยครับค่ะทางแพทย์ที่ดูแลรักษาอาการได้สรุปรวมอาการหรือว่าได้แสดงถึงความเป็นห่วงยังไงบ้างสำหรับกลุ่มผู้บาดเจ็บที่รักษาอยู่ที่นี่สำหรับคนที่ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับตอนนี้เขาคาดว่าเครื่องมือที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็น่าจะรักษาได้อยู่ส่วนอาการโดยรวมของผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับจะมาแถลงในตัวเองที่นี่ในช่วงดึกคืนนี้นะครับค่ะเรื่องที่มีการขอรับบริจาคเลือดเนี่ยค่ะสรุปแล้วตามข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรยังต้องการเลือดอยู่ไหมคะหรือว่าเพียงพอแล้วคืออย่างนี้ครับคุณอริสาคือตอนนี้ผมมาถึงเนี่ยเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังเรียกคนที่มาบริจาคคนที่342ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ปิดรับบริจาคเป็นทางการไปแล้วแต่ว่ายังมีชาวจังหวัดหนองบัวลำภูหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่ทราบข่าวก็มาแจ้งได้จำนวนอย่างขอบริจาคเลือดอยู่ครับแต่ว่าโดยจริงๆเนี่ยก็ยังมีคนรออยู่อีกประมาณ 30-40 คนอยู่ครับตอนนี้ครับค่ะคุณยุทธนามีข้อมูลรวมๆกลมๆไหมคะว่าสุดรวมๆแล้วมีผู้บาดเจ็บทั้งหมดกี่คนแล้วนอกจากที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภูแล้วเนี่ยค่ะถูกส่งไปรักษาที่ไหนบ้างครับเท่าที่ทราบตอนนี้นะครับก็คือมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เนี่ย12คนแต่ว่าส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภูเนี่ย8คนแต่ว่ามีเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย2คนทำให้เหลือผู้บาดเจ็บ6คนและอีก6คนในจำนวน6คนเนี่ยมีคนนึงที่เป็นเด็กครับมีอาการทางสมองที่สุดแล้วก็แพทย์ที่วิจัยเบื้องต้นว่าไม้ที่มีที่นี่อาจจะไม่รองรับก็เลยส่งไปเปิดเรือไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่อุดรธานีนะครับครับช่วยอธิบายถึงอาการของเด็กคนล่าสุดที่บอกว่าส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่อุดรธานีอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับว่าลักษณะอาการบาดเจ็บเนี่ยเป็นยังไงรุนแรงแค่ไหนทำไมถึงต้องส่งตัวไปครับเพิ่นเมื่อสักครู่เนี่ยสัญญาณไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อ๋อครับก็คือเท่าที่ผมสอบถามที่หน้าห้องฉุกเฉินนะครับไม่ได้คุยกับแพทย์นะครับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าน้องคนนี้เมื่อเข้ามาถึงนะครับก็เหมือนมีอาการที่แบบค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นนะครับก็คือก็อยากให้ไปโรงพยาบาลศูนย์ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบกว่าคือโรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งอยู่ไม่ห่างจากหนองบัวลำภูนะครับก็เลยส่งกันไปแล้วทำให้ตอนนี้ที่โรงพยาบาลที่หนองบัวลำภูเองเนี่ยก็เหลือผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่นี่5คนนะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณยุทธนาคะเบื้องต้นตรวจสอบเพียงเท่านี้ถ้ามีความคืบหน้าจะได้สอบถามกันอีกสักครั้งนึงนะคะสรุปแล้วว่ามีผู้บาดเจ็บ12คนนะคะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู5คนค่ะมี2คนถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีส่วนการเปิดรับบริจาคเลือดนั้นตอนนี้ยืนยันว่ามีเพียงพอแล้วแต่สำหรับใครที่ต้องการจะบริจาคเลือดก็สามารถไปบริจาคได้ที่โรงพยาบาลก็ยังเปิดรับบริจาคอยู่นะคะเผื่อเป็นกรณีฉุกเฉินอื่นๆค่ะ